สิงหาจากบาลานเขียวครับสำหรับครึ่งแรกสนุกทีเดียวก็มีถึง4ประตูครับเป็นของบาลานเขียว2ครับแล้วก็สิงหา2ครับผมตอนนี้เกมสนุกทีเดียวก็เสมอกันถึง2ประตู2ครับเจอโจกมาลูกนี้กระโงปาไปปล่อยบอลตกครับเล่นยากครับเอ้าประตูครับเจอบอลกลุ่มล่างนี่สายเดียวเลยครับบอลไทยลองถามมาเสือแป้งแป้งยังไงครับไทยไม่ทะลุแล้วปานเก็บได้ครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับดูตาวันนี้ดูครับไอ้สังคมมาบัญชาเกมรับครับหิ้งไกลครับแล้วบอลเบาเกินครับปีคิดจริงไม่ตรงเป้าแล้วโอ้โหต้องบอกว่าลูกทีเด็ดทีขาดจังหวะเซตพีตีหลอกลูกปีคิดที่หวังผลได้เหมือนกันครับของทั้งสองทีมเลยโอ้โหโอ้โหตู้เป็นสิงหาแล้วจะลองครับแต่ว่าไม่ตรงเป้าแล้วเปิดยาขึ้นมาไม่ผ่านครับซาโก้ดักได้ครับซาร่า 1-2 ครับมาดีซาร่าครับมาเอาแล้วจ่ายไม่ดีครับตามอีบอลหูบอลชูครับจังหวะนี้ผิวสวยลงให้ลงขวาเน่งๆยิงช้าเกินครับโอ้โหแล้วดูครับซาโก้ดักได้สวนกลับครับซาโก้ให้ตามห้องไม่ทะลุอีกโอ้โหดูครับแล้วสวนกลับมาอาร์บานเจียโอ้โต้เกมเดียวเลยครับปานขวานไปเอกบสวยครับขวานลงให้ตามช่องครับหน่อยแหมให้ไม่ทะลุอีกแล้วตูสวนกลับครับ3คนจูเนียร์ให้ทางขวาแล้วปานลุยมาตูแล้วปั่นไส้โอ้โหไม่ผ่านแบงค์ครับแหมลูกนี้เป็นหน่วยกล้าตายเลยครับทิ้งโป่งออกไปได้ครับปานขาซ้ายดีครับตอนนี้เล็งๆยิงแล้วไม่มาดิโอ้โหแบงค์แล้วตอนนี้เกมรับดิอยู่เกะกะไปหมดเดียวแบงค์ครับโอ้ไม่ได้แบงค์2จังหวะนี้ถือว่าเสียประตูแล้วครับกำลังเจียงดูก็ต้องทานเกมลุกให้อยู่ครับตัวนั้นการขาดช้านี่ไม่มีตัวรับบอลในแดนหน้าครับเปิดทะลุช่องอ้าวแล้วตู้หูหล่อเลยน่ารู้เชื่อเราง่ายเกินครับโอ้สะดุดทุกไม่ขายครับโอ้ดูแล้วบอลเสียบอลนี่เสียบอลง่ายครับจูเนียร์จริงฉลาดดูเด้งๆฟาวไม่ได้ครับแต่ที่กดหัวตอนนี้แต่มันชนกำแพงแล้วครับดูครับยูต้าให้ตรงกลางมาโรเจอร์ทางขวามาอีกแล้วครับซาโนโบแต่งแล้วยิงครับโอ้โหคราวนี้ปัดได้จริงหัวดูก็ไปเร็วตามเลยนะสีขาวแบบนี้แม่เหมือนเตะบอลชนกำแพงแล้วครับจังหวะสุดท้ายล้มไปเองครับไล่ดูคุ้มครับสารบานเกี่ยวโค้งฟูดูครับเกมเร็วนี่ความแม่นนี่โอ้ดูครับจังหวะเร็วเซเลเร็วนี่ต้องบอกเป็นรองครับการให้บอลครับถูกเท้าบางทีทำได้ดีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยโอ้เรื่องสภาพร่างกายเนี่ยไปบุกสวนไปสวนมากแล้วท่านสิงห์ไทยบางทีผู้เล่นต่างชาติมีพลังกำลังเนี่ยจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะเยอะกว่าครับพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วหลายๆเกมครับปานดึงจังหวะครับแล้วให้มาตูนโอ้โหตูนเนี่ยเปิดให้ดีเอ้าแล้วตูนก็พลาดเหมือนกันแบงค์เอาแบงค์พลาดเหมือนกันแล้วคืนเน่งๆดูนี่แบงค์ไม่ขาวมาแล้วครับแบบนี้โอ้โหไปเข้าด้านหลังเลยครับโอ้นายเนี่ยจังหวะนี้ไปทำฟาซูเนียหน้าสอกแค่ทุกอุลแบงค์เจ็บอีกแล้วครับเอาน้าไปเพื่อนหน่อยครับโอ้โหโอ้โหแบงค์จังหวะล้มตัวเขี่ยจังหวะสุดท้ายครับเมื่อสักครู่ครับไหวหรือเปล่าครับเอาต
ฟรีคิกลูกนี้สำคัญเลยครับสำหรับทางด้านสีขาวครับจับพัดจับหูยิงเข้ายิงมาในดังทันทีครับโอ้โหครับโอ้แล้วระยะเลยต้องบอกอันตรายสุดๆครับจะยิงเลยก็ได้จะมีลูกสูตรก็ได้ครับโอ้โหจังหวะแบบนี้ครับระยะแบบนี้โอ้โหไม่ว่าจะยิงจะเขี่ยนี่ต้องบอกว่าเสียวทั้งนั้นครับโอ้โหครับไปชิงระยะโอ้โหใกล้แบบเรียกว่าเกือบจะสุดโคตรเลยครับดูก็อยู่ที่บอลมีแดนแน่นอยู่ใต้ครับผู้เล่นหมายเลข99ยืนรออยู่แล้วครับเจอถึงเป่าเมื่อไหร่จะใส่แน่นอนครับบอกได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับโอ้โหบางการเสียต้องป้องกันให้อยู่ครับจังหวะนี้ถ้าเสียไม่ได้ครับถ้าทำฟาวไปแล้วก็ต้องให้มันแล้วไปครับแต่ต้องป้องกันเซตพีดูนี้ได้ครับถ้าป้องกันไม่อยู่ดีเสร็จเหมือนกันครับดูต้ายังไงครับยิงเลยโหใจโอ้ลูกนี้เพื่อนรออยู่3คนครับตรงกลางโอ้ลิวต้ายิงเองแล้วไม่ตรงต่อครูต้องบอกว่าจริงๆมันผ่านกำแพงมนุษย์เข้าไปนี่ก็ยากอยู่แล้วครับถึงยาวไปเอ้าก็ถึงครับหน่อยกระตุกมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนใครก็บังจะออกเลยครับโอ้คิกครับเดินสั่นๆแล้วโอ้โหดูต้องขึ้นไปแล้วนะสีขาวจูเนียร์โอ้โหจูเนียร์กายแป้งแต่ยังถึงครับโรเจอร์โรเจอร์มองกายแล้วเปลี่ยนทางซ้ายสวยครับอาร์ยูต้าเติมขึ้นมาครับซื้อมาตรงกลางยูต้าทีมยูต้าขจับโอ้โหดูเท้าไปครับแต่ว่าบอลไม่ไปครับบอลโอ้โหแล้วโดนบอลออกเองย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับโซโลโก้ไปตรงกลางครับยูต้าดันสูงนะตอนนี้ดูครับจูเนียร์เปิดอุ้ยเกือบครับอุ้ยนี่กึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับจังหวะนี้จูเนียร์กูต้องเปิดเรื่องตัวนี้ทำไมมีโอกาสเข้าเลยครับเพราะว่าเสาสองนี่กูเสาตัวไม่อยู่แล้วตรงนั้นเกือบเหมือนกันทีไปชาร์จใจครับแต่ประตูที่สองโดนแบบนี้มาแล้วครับโอ้จังหวะไปชาร์จใจครับเด็กมองขึ้นทางขวาของมาเลเซียครับยันกินได้แบงตุ่มย้อนครับเปิดเอาแล้วเปิดไม่ดีจังหวะที่หลุดเดียวครับซาร่าโอ้โหแล้วตัวแบงโอ้โหนี่จบจนผู้สาวประตูหลงเลยครับโอ้โหซาร่าที่ยิงถนัดเท้าซ้ายครับกูแต่ลูกนี้หลอกจะจริงซ้ายจะจริงซ้ายสองรอบครับโอ้โหผู้สองตูล้มไปปิดทางครับกูบอลยังอยู่กับที่ครับไม่ไปไหนครับกูเปลี่ยนตัวเลยครับไอออกครับเอาปานออกหรือเปล่าที่ลงมาเนี่ยจะเล่นตรงไหนครับตีเล่นตัวรับก็ได้ครับโอ้โหเรียกว่าตัวนี้ลงมาเนี่ยเล่นหลายตำแหน่งครับน่าจะง่ายนะครับซาโรกู้เนี่ยใครจับขึ้นมาเล่นตรงกลางครับบอลหาตอนนี้เกมลุกต้องมาครับโอ้โหแล้วหลักไม่ดีแล้วป่าจังหวะนี้จะเอาฟาวก็ต้องบอกว่าง่ายเกินครับจังหวะยิงล้มเองครับต่างแต่ขึ้นมาโกคิกซิเก้ยกขึ้นหน้าครับนี้โอ้โหเชิญลงไปเพื่อสินให้ได้ต่อเลยครับจูเนียร์เปลี่ยนทางซ้ายอาร์ครับจังหวะที่ตรงกลางครับซาโรโก้ล็อกเข้าขวาแล้วยิงผ่านเข้าโอ้โหจังหวะสาวล็อกแท้มาต้องวันนี้สายตาเซฟอย่างเดียวครับโอ้ดูก็ซาโรโก้จริงอ่ะข้อมันเกิดตูนเนี่ยโอ้สาวตัวอยู่เสาแรกครับเอ้าแล้วซาร่าเพื่อนจังหวะนี้ดูครับเสียสมาธิไปหน่อยแล้วจับบอลไม่ออกพลาดไปเองครับแต่งานนี้ต้องระวังเลยครับการถ่ายบอลนี้เมื่อนักพิฆาตมารอบหนึ่งต้องแก้ตัวครับโอ้โหบอลเป็นสายเจ๋งเร็วครับเอ้าแล้วตู่วันนี้เล่นเร็วไม่ดีเลยครับธนบัตรเสียลงให้ทางซ้ายมาโรเจอร์โรเจอร์ไหลมาลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหดูเขาสกัดทิ้งไม่ได้แล้วจังหวะสองสามดีบอลแล้วไม่ฟาวลอยสามต่อสองให้ทางซ้ายครับบอลยังไงครับตอนนี้ยิงแล้วปัดได้ครับโอ้โหสิเช่มาลูกนี้ดูครับแก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้จังหวะก่อนหน้านี้นี่นะผมเคยผิดพลาดมาแล้วประตูที่สองครับโอ้โหแล้วคราวนี้ไม่ให้ผ่านง่ายๆครับโอ้โห3ต่อ2ไม่ผ่านครับสำหรับบางเสียไม่น่าประตูเสมอครับเปิดจับเสาแรกไม่ดีครับ
ยังได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับลูกการ์ดจ่าที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นลอมนั่นสิงขาวผสมควรกับผู้เล่นหลายๆคนตัวรูปร่างใหญ่ครับหลายหลังครับปานตามช่องมานายพิษลูกนี้ซ้ายเอ้าลงไปบอลไม่ออกด้วยครับเกี่ยวจากเท้ามาเราปังที่บอลวันนี้ลูกศิลป์โอ้โหดูแล้วลูกศิลป์ให้ลูกทุ่งกับบางเสียครับต้องมีสมาธิครับสิงขาวโอ้โหลูกเล็กๆน้อยๆจะไปกดหยิบไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ลูกศิลป์ให้ฟ้าแล้วลงเท้าสูงครับเป็นฟรีคิกครับเดินเร็วเหมือนเดิมครับสิงขาวซาร่าให้เร็วเลยครับซาโนโร่ดูสโก้เริ่มจะดึงครับมาช้าลงครับเพราะว่าทีมตัวเองตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับนำอยู่ครับ3-2ครับสิงขาวสั่นๆครับซาร่าปังกันใหม่เลยครับยูต้าขวางสนามครับที่ตอนนี้เล่นกันเต็มพื้นที่แล้วครับซาโนโก้ค่อยๆเซ็ตครับยูต้าให้ติงเช่นมาตัวนี้ยังไม่ออกครับซาร่าเปลี่ยนโอ้โหวางมาสวยครับแล้วลูกนี้เน่งๆหลบไปดูครับยังได้อยู่ครับเหมือนเราเพื่อนเจ็บครับเดี๋ยวก่อนทิ้งครับโอ้โหดูว่าจังหวะเจ็บครับเหยียบกันลูกนี้ครับดูเพื่อนก่อนเลยครับซูเนียไม่ต้องไปพูดครับคุณตัดสินเป่าไปแล้วก็เดี๋ยวดูเพื่อนเลยครับจังหวะนี้โค้ดเวลาอยู่แล้วครับเพื่อนเจ็บอยู่ครับดูอาการเพื่อนก่อนครับซูเนียเริ่มพูดได้แล้วครับแม่มาเนี่ยแม่มาไปแล้วเนี่ยแม่มาเราไม่เล่นเรื่องกันเลยใจเย็นๆครับไม่ต้องไปกูอิดกับผู้ตัดสินเป่าไว้แล้วให้ฟาวไว้แล้วนี่ก็ไม่ต้องไปฟังครับฟาวไว้แล้วจังหวะแบบนี้ออกถ้าผู้ตัดสินไม่เป่าผู้ตัดสินไม่ฟาวครับไม่ต้องไปทะเลาะกันเองครับไม่ต้องไปโวยกันครับหวานแล้วเพราะว่าท่านนั้นนิดหน่อยครับหวานโดนท่านแล้วใส่ติ้งแล้วใจเย็นๆครับตัวเนี่ยจังหวะโค้งจังหวะบวกเข้าไปนี่เต็มๆเลยครับทั้งคู่ครับปกติเจ้าตัวนี่ไม่สำออยู่แล้วครับระหว่างกับพบกระทั่งอันนี้ถ้ามันเจ็บจริงออกไม่ลงไปนอนแบบนี้ครับดูไอ้คืนให้ครับไอ้นั่นสิงขาวไปปองคุ้มในทั้งขวาแล้วตามเสียบปอนให้แล้วไปครับแบ๊กเออทีมมาลูกนี้ไม่ถึงครับต่อยไม่ได้ครับล้มลงไปลูกที่สี่ไม่ว่าอะไรครับซาโก้สั้นๆครับยูต้าซาโก้หน่อยต้องบอกเมื่อก่อนปีใหม่เพิ่งจะเป็นไข้เลือดออกมาครับโอ้โหตอนนี้สภาพร่างกายถ้าผมเจ้าผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วต้องมาเล่นเกมแบบนี้ต้องบอกปกติหน่อยนี่เล่นไม่ครบก็40นาทีอยู่แล้วครับโอ้แล้ววันนี้ต้องมาเจอกับหน้าสีขาวเพราะว่าตัวผู้เล่นไม่มีเปลี่ยนครับสำหรับบาร์เซียโอ้โหแล้ววันนี้ขาดตัวผู้เล่นไปครับโอ้โหครับยังไงได้ครับต้องตัดฟันเล่นครับตัวเปิดไปดีครับบอลตัดได้ครับเอาบอลเอาแล้วไปเหยียบเท้าเลยเหยียบด้านหลังเลยโอ้โหคือเหยียบนี่ร้องลั่นเลยครับโดนเหยียบเท้ายังไม่ร้องหนักขนาดนี้เลยครับโอ้โหมาจากตรงไหนเจ้าของลั่นเลยครับจังหวะจังหวะนี่แหละสิครับเราก็ดูครับคู่ต่อไปเตรียมตัวได้เลยนะเกมระหว่างรอยยิ้มนักสู้กับทางด้านบาลานซ์ครับโอ้บิ๊กแมตช์เลยคู่ต่อไปครับแล้วปัดเอ้าโอ้โหลูกนี้แต่ทิชเช่เกือบพลาดเหมือนกันครับขวาโกงแล้วจะตามไปได้ต่อเอ้าเจอเบียดครับลูกนี้ไฟฟ้าแล้วกระโดดครับขวาครับโรเจอร์ซ้ายเน่งๆเปิดลึกครับโอ้โหดูแล้วไข่สองนั้นได้ครับเล่นเร็วเลยก็เปิดสวนโอ้โหลูกการ์ดเขาบอกว่าอาจจะเป็นรองครับเอ้าขึ้นพวดครับจังหวะสองหนุนอีกทีนึงเอ้าสองคนเป็นยากเลยครับขวาขาแล้วบอลยิงนับชั้นแล้วโอ้โหปัดทิ้งอีกแล้วคอนเนอร์ทิชเช่ที่ต้องบอกจังหวะแก
ปินนี่โอ้โหหายห่วงเลยครับถ้าไม่นับประตูที่2นี่ที่เสียแบบง่ายๆนะผมโอ้โหหลายหลังครับแบ็คโอ้โหปวดหูจริงมาปิงโกเลยครับแล้วปอดจะไปคาตะข่ายด้านบนอีกครับโอ้โหดูครับโอ้โหทางไถ่ขึ้นมาใหม่แล้วโกคิดหาประตูต่อ2ครับโอ้โหสกอร์คู่นี้ไม่ขาดจริงๆครับเจอกันที่ไรนี่แต่ไม่เจอลูกเดิมเลยนะครับฝาสนามมาท้ายครับจูเนียร์ไปเลยโลโก้โรเจอร์แปะทางขวาครับซาร่าให้สั้นแล้วครับบอลดักได้ครับเปิดไม่ออกด้วยแล้วตูก็จังหวะนี้ดักกลับมาซาร่าโก้ให้ทางซ้ายครับจูเนียร์จูเนียร์ยังไงครับโรเจอร์โรเจอร์โอ้ยฟ้าแบงค์มากระวังเลยครับโอ้โหเลือดสีคือตรงนั้นครับแต่โรเจอร์นี่มองคอเลือดสีเลยครับว่าเข้าแบบนี้จะได้ลูกตาอย่างเดียวหรือยังไงเลือดสีเนี่ยชัดเจนครับดูนี่ให้เป็นฟรีคิกครับอย่างเดียวเท่านั้นครับสายเดียวนี่ยังไม่มีครับมาดูแล้วฟรีคิกจังหวะนี้ของทางด้านสีขาวครับเปิดโอ้โหวิ่งมาทางขวาที่ยังจะวิ่งสอยครับตอนนั้นซูเนียครับไม่ได้ครับจะวิ่งแตกเปลี่ยนทางให้เพื่อนครับเดินสั้นครับแบงค์ผ่านโอ้ยให้ไม่ดีแล้วดูดนะครับซาร่าการตกลูกนี้ซาร่าเปิดเน่งๆยิงแล้วไม่ตรงกรอบโอ้โหจูเนียร์ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับตรงนี้ไปโทษใครไม่ได้ยิงออกเองครับเปิดงานไม่ดีเอ้าเตะไม่ดีเน่งๆขวางโอ้โหไม่ตรงกรอบครับน่าอุตส่าห์ได้ลูกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วกลับฟันเริ่มอีกสักนิดนึงครับพออีกเนี่ยบางรังเกียจเวลาพวกเขามีไม่มากต้องกระตุ้นเพื่ออะไรครับโอ้คิดตาจ้าครับโอ้โหดูครับแต่เกมรับต้องมีเหมือนกันครับยิงแล้วโอ้โหง่ายเกินครับหน่อยตื่นใจมาโรเจอร์เปิดจังหวะเดียวจูเนียร์คืนมาซาร่าจูเนียร์เปิดกลับมาที่โรเจอร์ทีแล้วโมงขึ้นซาร่าเน่งๆโอ้โหลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหฟองหลังนี่ต้องบอกว่าเอาไม่อยู่สามสี่คนมาแบบนี้ครับโอ้โหดูแล้วความจางเราทะนั่งบอลขึ้นมายืนสูงเนี่ยไม่มีตัวไปเบรกครับโอ้โหดูแล้วตรงกลางนี่พอบอลขึ้นสูงนี่เนี่ยการที่ไม่มีทะนั่งช้าอยู่ในเกมสำคัญสำคัญแบบนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเสียหายก็สำหรับบางเสียครับลูกเกมที่วางมาเนี่ยพวกเขาจริงๆเอาทะนั่งบอลมายืนต่ำเพื่อจะเชื่อเกมเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วครับแต่วันนี้คนที่เล่นต้องบอกว่าจอบลงมาเนี่ยเป็นนักป่านครับจังหวะหาบอลที่เคยทำได้ดีครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอลอย่าที่บอลก็ไปฟาวโอ้โหเปิดลึกครับลูกนี้อาร์แล้วมันชิเช่เดินสั้นๆครับสังโกซาโมโก้คลิปครับท่าฟ้ามาสวยครับโผล่คืนอาร์แล้วซาร่าซาร่าให้ทางซ้ายครับจูเนียร์จูเนียร์โรเจอร์ปาดต้องมาเดี๋ยวซาร่ายิงลูกนี้ชันแบบหรือเปล่าครับใช่ครับอันแบบกองหลังครับคู่ต่อไปเต็มตัวได้เลยครับเกมระหว่างชนะบาลานครับกับรอยยิ้มนักสู้ครับเป็นสั้นครับโรเจอร์ยักษ์มาลูกนี้ไม่ดีครับแล้วลูกนี้ได้เลยลูกพุ่งแล้วบางเสียนะครับตัวมงนี้นี่อะไรเกิดขึ้นได้ต้องมีสมาธิแล้วครับสำหรับสีขาวซาร่าซาร่าม้วนหนึ่งทีดูแล้วม้วนอีกทีซาโรโก้ซาโรโก้ไอ้ขวาครับก็ไม่ต้องมาเต็ม2นาทีครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับปูตันซานครับซาโรโก้ลงมาล้วงต่ำครับดูครับ
ตาโนโก้ตาโนโก้โอ้โหแล้วอย่างที่ฟาวแน่นอนครับหมอเลี้ยงมาแหวกสองเลยครับจังหวะนี้โดนยกเท้าดักไปเลยครับต้องเล่นเร็วก็สิงเท้าโรเจอร์อีกเก่งแล้วแม่ลูกนี้ไม่หวานเลยครับแต่รับเราเล่นเร็วครับต่อยโอ้โหให้บอลเสียยาครับตะโกนสวนกลับมาซ้ายมีให้มาทำโก้เปิดจังหวะเดียวคืนมาแล้วไหลโอ้โหคลาสสิกจริงๆครับโอ้โหโรเจอร์ไขยิงเลยครับโอ้โหนี่ไขเปลี่ยนทางในเสียบเสาเหมือนหุ่นที่ยิ่งกว่าตั้งขาแพ้ครับโอ้โหลูกนี้ตั้งหนักและทิศทางมาพอดีพอดีจริงๆครับโอ้โหแต่ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับจะจับเสาแรกนี่มาเสาสองครับโอ้ลูกนี้ดูครับความเข้าใจในทีมครับเราสีขาวแล้วจังหวะนี้ต้องให้เลยครับโอ้ไม่จับเลยครับสำหรับโรเจอร์ครับบอลให้ไม่ผ่านเลยครับตื่นกลับมาเตะออกก่อนเตะออกก่อนใช่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 เตะก่อนเตะก่อนเพื่อนเจ็บเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ็บอยู่ครับเอาครับขาออกไปดูแล้วเตะทิ้งเอาไว้ได้จะมาจับบอลแล้วขาออกไปเองครับเล่นเร็วเหมือนเดิมครับบอลดูนี่ก็บังครับบอลจังหวะนี้คือมาปานเปิดให้ผ่านเลยครับไปได้ลูกทุ่งแล้วทางขวาครับปานย้อนมาปานทีแล้วขวายิงฉลับแบ๊ดยังได้อยู่ครับบอลของบางเกียรติไฟลอยขาเอาแล้วมาแล้วโอ้โหหลุดเดียวเลยครับสองสามคนสำหรับพวกเปิดมาแล้วเน่งจริงเรียบร้อยครับโอ้โหกองหลังนี่ยืนขาตายไปหมดเลยครับทางด้านบอลเสียไม่มีใครลงแล้วครับจังหวะเสียบอลโอ้โหลูกนี้จะพูดทันไม่ได้เลยครับหมดปัญญาแล้วแต่ออกมาก่อนเจอสามคนแบบนี้ครับโอ้โหนี้ขาดผู้เล่นไปแล้วไม่มีตัวผู้เล่นสำรองเลยถือว่านี่ครับปล่อยมันถือของเพื่อนครับบอลเราโอ้ยเวลาแล้วแข่งขันเป็นผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามก่อนครับเป็นผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามก่อนครับจังหวะมาทุบกันทั้งกันคือสิ่งช่วยดูด้วยขอโทษกันครับจังหวะมาทุบกันทั้งกันในเกมครับเล่นกีฬาครับเล่นให้สนุกครับว่าเกมแพ้ชนะเสมอที่มีกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกขนาดไหนโรนัลโด้ก็แพ้มาครับคือแพ้มาหยกๆครับเมสซี่ก็แพ้มาครับยังไงต้องขอบคุณผู้เล่น